วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกค่ะติดตามข่าวที่น่าสนใจกับ DMC News วันนี้วันศุกร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2555ค่ะค่ะก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ FM 102.25 MHz และ AM 1521 GHz ด้วยนะคะวันนี้เราทั้งสองคนก็มีข่าวที่น่าสนใจนะคะมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะค่ะช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงวันแม่แห่งชาติแล้วแล้วก็เป็นวันแม่ทุกๆวันด้วยซึ่งก็ด้วยปารภเหตุนี้ค่ะก็ได้มีการจัดงานบุญขึ้นมากมายโดยเฉพาะเมื่อเช้าก็มีด้วยนะคะเมื่อเช้าก็คนมากันมากมายเลยนะคะเนื่องจากมีพิธีตักบาตรพระถึง 1,009 รูปค่ะณสนามกีฬาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่จังหวัดนนทบุรีนี่เองก็เรียกได้ว่าใครนะคะที่ว่างแล้วก็สามารถพาคุณแม่ไปได้ก็ไปทำบุญร่วมกันในเช้าวันนี้เลยใช่แล้วก็ท่านใดที่พลาดเมื่อเช้านี้นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งงานบุญสำหรับการจัดตักบาตรค่ะนั่นก็คือเช้าวันอาทิตย์ที่12ที่ศูนย์อบรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะคะจะมีพิธีตักบาตรฉลองพระภิกษุบวชใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยค่ะการจัดตักบาตรจะจัดขึ้นที่ด้านหน้าทางเข้า5นะคะเวลาประมาณ 6:30 นแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้พาคุณแม่มาร่วมทำบุญที่วัดด้วยเพราะว่าในวันอาทิตย์ที่12ค่ะคุณสุชาดาก็จะมีพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเป็นครั้งแรกของพรรษานี้ภายในห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลค่ะค่ะก็ถ้าใครยังไม่ทราบว่าจะพาคุณแม่ไปที่ไหนดีนะคะก็มาที่วัดพระธรรมกายได้เลยค่ะแล้วก็ร่วมบุญงานบุญพิธีทั้งวันนะคะร่วมกันด้วยค่ะค่ะเอาละค่ะมาถึงข่าวในวันนี้กันบ้างค่ะศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วกายธรรมค่ะสำหรับพิธีเริ่มต้นด้วยพระมหาสุภชัยทิตชโยท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้ผ่องใสไว้ที่ศูนย์กลางกายจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรบุญลืออินทภิบูรณ์และกัลยาณมิตรสุพรแท้ตั้งเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วกายธรรมโดยมีกัลยาณมิตรจิดาภากัลยาณมิตรวงศการและกัลยาณมิตรวีรกรอินทภิบูรณ์เป็นประธานทอดผ้าป่าและนำขบวนอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตามด้วยพิธีจุดเทียนใจชัยสุวรรณรัตนคีรีเพื่อมุ่งบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมต่อมากัลยาณมิตรวงศการและกัลยาณมิตรวีรกรอินทภิบูรณ์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่ากัลยาณมิตรจิดาภาอินทภิบูรณ์และกัลยาณมิตรพันเพชรสมิตะลัมภะนำกล่าวคำถวายศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วกายธรรมจากนั้นกัลยาณมิตรจิดาภาอินทภิบูรณ์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายอาคารปฏิบัติธรรมแก้วกายธรรมก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้พร้อมใจกันถวายปัจจัยและทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และต่อมาค่ะเป็นพิธีสวดบุพเพเตปรีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งพิธีสวดบุพเพเตปรีนี้ทางศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจัดให้มีขึ้นทุกๆวันเสาร์ต้นเดือนอีกทั้งยังเป็นวันที่คณะพระภิกษุจากโครงการบวชทดแทนคุณบุพการีและโครงการบวชพระทุกเดือนได้อยู่จนครบโครงการอบรมจึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้อุทิศส่วนกุศลไปยังหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วในครั้งนี้ค่ะในช่วงเข้าพรรษานี้นะคะหลายๆที่ก็ได้จัดกิจกรรมพิเศษทางด้านของโรงเรียนฉัตรวิทยาก็ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะโรงเรียนฉัตรวิทยาร่วมกับภาคนครหลวง7ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษาฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งในโครงการปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรณห้องธารารัตน์โรงเรียนฉัตรวิทยาเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครโดยได้รับความเมตตาจากพระอัสสุจิตโตพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายนำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเย็นและนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจากนั้นเป็นพิธีกล่าวเปิดโครงการปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรวันวิภารสจันทร์ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฉัตรวิทยาเป็นผู้กล่าวเปิดงานและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เทศนาธรรมในหัวข้อเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอานิสงส์ที่ได้จากการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาและเรื่องของพระคุณพ่อแม่สร้างความดีใจประทับใจเป็นอย่างมากแก่สาธุชนผู้มาร่วมงานทุกท่านและเมื่อปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วหลายท่านตั้งใจจะมาร่วมโครงการนี้ในครั้งต่อไปพร้อมทั้งชักชวนบุคคล
ที่รู้จักให้มาร่วมโครงการเช่นเดียวกันสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษาณโรงเรียนฉัตรวิทยาจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.ท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-632-8413และ085-321-3697ค่ะโดยนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่แล้วก็คุณครูไม่เล็กเนี่ยท่านพยายามที่จะให้บ้านวัดโรงเรียนเป็นส่วนสำคัญในการที่สนับสนุนให้คนได้ทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาจะได้สร้างให้สังคมแล้วก็เด็กรุ่นใหม่นะคะจะขึ้นมาเป็นคนดีของประเทศชาติแล้วก็เป็นประชากรที่ดีของโลกมันนึกอยากจะมานั่งสมาธิแล้วก็กำลังมองหาอยู่ว่าอยากจะนั่งที่ไหนในช่วงเข้าพรรษานี้บังเอิญก็ได้ข่าวมาว่าที่โรงเรียนฉัตรวิทยาเนี่ยเขามีการนั่งสมาธิพี่ก็เลยชวนเพื่อนมาอีก2คนบอกมานั่งเป็นเพื่อนกันไหมพอมาผมก็เลยก็เพิ่งได้รู้ว่าวันเนี้ยเขามีโครงการนั่งสมาธิอยู่ก็เลยยิ่งปลื้มเนี่ยเลยว่าอย่างน้อยเราคิดเริ่มต้นที่จะมาแล้วเรายังได้ชักชวนเพื่อนมาอีก2คนก็รู้สึกดีขึ้นแล้วพอได้มานั่งแล้วได้ฟังพระอาจารย์ท่านสอนเรื่องธรรมะเรื่องอะไรเราก็รู้สึกว่าเรามีความเข้าใจมากขึ้นจากที่เราไม่ค่อยได้รู้เรื่องพุทธศาสนาเท่าไหร่อย่างเช่นวันมาฆะเป็นยังไงวันเข้าพรรษาเป็นยังไงก็รู้สึกดีอะค่ะแล้วการนั่งสมาธิกับคนหมู่มากเนี่ยมันรู้สึกเรามีพลังมากกว่าเรานั่งที่บ้านเพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าคนที่ยังไม่เคยมาเนี่ยอยากจะให้ลองมานั่งสมาธิร่วมกันดูมันจะได้พลังมากกว่าก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะเพราะว่าจะทำให้คนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมะก็จะได้เข้ามาใกล้ชิดกับธรรมะเพราะว่าบางทีบางช่วงชีวิตของคนเนี่ยอาจจะมีงานยุ่งมีภารกิจหลายอย่างที่ต้องทำใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่ามีกำหนดว่าทำทุกวันพฤหัสอย่างเงี้ยคนจะได้รู้ว่าถ้ามีทุกวันพฤหัสจะได้แบ่งเวลามาถูกใช่ไหมคะว่าวันนี้เรามีปฏิบัติธรรมกันทุกอาทิตย์นะคะทุกวันพฤหัสที่โรงเรียนฉัตรวิทยาอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้แบ่งเวลาในการมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็วันนี้มาปฏิบัติธรรมครั้งแรกนะคะก็รู้สึกดีมากๆเลยจริงๆก็เคยไปปฏิบัติธรรมที่อื่นอยู่บ้างนะคะแต่ว่ามาที่เนี่ยครั้งแรกนะคะแล้วก็จะบอกว่ารู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่ามาแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นนะคะอาจจะวุ่นวายวกวนจากเครียดจากเรื่องงานหรืออะไรเงี้ยพอเรามาได้ปฏิบัติธรรมปุ๊บก็จะรู้สึกสบายโล่งไปเลยเหมือนเราได้ปล่อยวางเหมือนเราได้ทำความสะอาดจิตใจเหมือนเราอาบน้ำนะคะทุกวันเราก็ต้องอาบน้ำชำระร่างกายแต่ว่าจิตใจเราก็ต้องชำระเหมือนกันนะคะด้วยการปฏิบัติธรรมนะคะโครงการนี้ดีมากๆค่ะเพราะว่าเห็นป้ายเสร็จปั๊บก็ชวนครอบครัวมาทำเลยค่ะก็เป็นที่น่ายินดีนะคะว่าพรรษานี้จะเป็นพรรษาที่ชาวพุทธทั้งแผ่นดินได้ปฏิบัติธรรมพร้อมกันในช่วงเข้าพรรษาค่ะแล้วก็ทุดงค์สถานล้านนาก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ค่ะในการที่จะจัดโครงการปฏิบัติธรรมทุดงค์แก้วในช่วงเข้าพรรษาไปติดตามกันค่ะโดยครั้งนี้มีคณะกัลยาณมิตรจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมกว่า100ท่านซึ่งเป็นวันแรกที่ทุกท่านได้ร่วมกันบูชาเจดีย์ณลานธรรมรัตนเจดีย์จุดประทีปโคมไฟและบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเท่านั้นหลังจากนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นณอาคารปฏิบัติธรรมสมปรารถนาโดยมีพระอาจารย์อภิชาติอภิชาโตได้นำสวดมนต์ทำวัดเย็นและนั่งสมาธิจากนั้นพระอาจารย์ได้เทศนาเรื่องข้อวัดปฏิบัติของการอยู่ธุดงค์และองค์ประกอบของการอยู่ธุดงควัดจากนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นทุกท่านได้สวดมนต์ทำวัดเช้าและนั่งสมาธิและเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและกิจกรรมสันทนาการส่วนภาคสายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรชนชิสารัตนสิริทรัพย์นำสาธุชนกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรวันลีบุญซื่อนำสาธุชนกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมและฟังธรรมจากพระอาจารย์เรื่องความสำคัญของวันเข้าพรรษาและการประพฤติปฏิบัติตัวของพุทธศาสนิกชนในช่วงเข้าพรรษาที่ต้องหมั่นทำทานรักษาศีลให้บริสุทธิ์และนั่งสมาธิให้มากๆและในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะก็ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์50รูปบริเวณด้านหน้าสำนักงานทุดงคสถานล้านนาพร้อมทั้งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ
ซึ่งการมาปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาทุกท่านได้สั่งสมบุญทุกๆบุญด้วยความสุขและความปลื้มปิติถือว่าเป็นการเริ่มต้นสั่งสมบุญและความบริสุทธิ์ให้กับตนเองตั้งแต่เริ่มเข้าพรรษาและจะเป็นพรรษาแห่งการสั่งสมบุญที่ยิ่งขึ้นไปค่ะเนื่องในเทศกาลวันแม่นะคะก็น่าสนใจว่าเยาวชนคิดจะทำอะไรเพื่อแม่บ้างนะคะทางกรุงเทพโพจึงได้เผยผลสำรวจค่ะว่าเยาวชนกว่าครึ่งตั้งใจที่จะเรียนหนังสือให้ดีแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเพื่อแสดงถึงความรักที่มีต่อคุณแม่ค่ะศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือกรุงเทพโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นเด็กและเยาวชนอายุ12ถึง24ปีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 1,121 คนพบว่าสิ่งที่เด็กและเยาวชนตั้งใจจะทำถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ80พรรษาในปีนี้มากที่สุดถึงร้อยละ53คือเป็นคนดีซื่อสัตย์และทำตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมรองลงมาร้อยละ18จุดเทียนชัยถวายพระพรให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและร้อยละ12ตั้งใจเรียนส่วนกรณีคำถามวันแม่ปีนี้อยากให้คำมั่นสัญญาอะไรกับแม่เพื่อให้มีความสุขและสบายใจมากที่สุดเกือบร้อยละ50บอกว่าตั้งใจเรียนหนังสือรองลงมาคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันและยาเสพติดและไม่เถียงแม่สำหรับสิ่งที่เด็กและเยาวชนตั้งใจทำเพื่อแสดงถึงความรักที่มีต่อแม่ในโอกาสวันแม่ปีนี้ร้อยละ48บอกว่าจะกอดและหอมคุณแม่รองลงมาร้อยละ45ให้พวงมาลัยดอกมะลิและร้อยละ44บอกว่าให้เวลาและใช้เวลาอยู่กับคุณแม่ค่ะค่ะมาถึงข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพกันบ้างค่ะคุณสุชาดาคะเนื่องจากว่ากระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เปิดเผยผลสำรวจที่น่าตกใจบอกว่าคนไทยเนี่ยเกินกว่าครึ่งประเทศค่ะเสี่ยงที่จะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยสูงเพราะว่าขาดการออกกำลังกายค่ะนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือว่าออกกำลังกายของประชาชนตั้งแต่อายุ11ปีขึ้นไปที่มี 57.7 ล้านคนในปี2554โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบประชาชน 42.6 ล้านคนไม่ออกกำลังกายมีผู้เล่นกีฬาหรือว่าออกกำลังกายเพียง 15.1 ล้านคนหรือประมาณ1ใน4ของประชาชนทั้งหมดและ1รอบ1เดือนก่อนสำรวจจำนวน 17.1 ล้านคนเป็นผู้ที่ไม่ได้เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายมากถึงร้อยละ73ขณะเดียวกันผู้ที่ป่วยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 3.2 ล้านคนพบว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายมากถึงร้อยละ76ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างชัดเจนว่าการไม่ออกกำลังกายทำให้มีโอกาสป่วยมากกว่าผู้ที่ออกกำลังกายถึง3เท่าดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะส่งเสริมการออกกำลังด้วยการประยุกต์ภูมิปัญญาไทยมาใช้ทั้งการเล่นมวยไทยการใช้ไม้พลองและผ้าขาวม้าจะช่วยในการยืดกล้ามเนื้อช่วยกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุส่วนการออกกำลังกายโดยใช้ไม้ตะพดและแม่ไม้มวยไทยจะใช้ความเร็วกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายดีขึ้นผ่อนคลายทั้งกายและใจพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอซึ่งเชื่อว่าหากปลูกนิสัยรักการออกกำลังกายตั้งแต่เด็กจะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีในระยะยาวและลดการเกิดโรคเรื้อรังค่ะในช่วงนี้ค่ะเราก็ได้รวบรวมภาพกิจกรรมข่าวสารงานบุญนะคะของศูนย์สาขาจากทั่วโลกเลยซึ่งก็เป็นภาพการสร้างบารมีนะคะของพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างแดนนะคะโดยวันนี้ค่ะจะมาเริ่มกันที่วัดโพนาซานโฮเซ่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระและก็ประกอบพิธีทอดพระป่าสามัคคีสร้างวัดโพนาซานโฮเซ่ส่วนที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระเช่นเดียวกันค่ะสำหรับพิธีกรรมณวัดโพนาซานโฮเซ่เริ่มด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและได้ประกอบพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์และพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญโดยมีกัลยาณมิตรชุติมันณป้อมเพชรเป็นประธานจุดโคมปทุมฉับพลันรังสีจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันสวดสรรเสริญธรรมกายานุสติกถาและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีก่อนที่พระนาทีนันทพัฒโธประธานสงฆ์นำลูกพระธรรมทุกท่านประกอบพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์กล่าวคำบูชาและขอถึงพระรัตนตรัยจากนั้นเป็นการถวายพานดอกไม้บูชาต่อหน้ารูปพระมหาธรรมกายเจดีย์และรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีโดยมีกัลยาณมิตรจารุวรรณศรีพินโยและกัลยาณมิตรเทียซี่ลินเป็นประธานถวายต่อมาสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายดอกไม้เพื่อสักการะบูชา
จากนั้นสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระและประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดภาวนาซานโฮเซ่โดยมีกัลยาณมิตรวันดีปัญญาแสงพาณิชย์และกัลยาณมิตรแก้ววุฒิเป็นประธานนำกล่าวจากนั้นทุกท่านได้ร่วมการถวายปัจจัยทายธรรมกองบุญต่างๆด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนมาร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระซึ่งพิธีกรรมเริ่มด้วยสาธุชนปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรทวีลาภศรีโกมลเป็นตัวแทนกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนกัลยาณมิตรวรลักษณ์เสนีวงศ์ณอยุธยานำกล่าวคำถวายดอกไม้บูชาพระกัลยาณมิตรสิริพระแมคโดนัลด์ได้นำกล่าวคำถวายเก้าอี้จากนั้นทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรพจนีอมรโกศลพันธ์เป็นผู้แทนถวายปัจจัยบูชาข้าวพระจากนั้นในวันรุ่งขึ้นสาธุชนพร้อมใจกันทำบุญเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรโดยมีกัลยาณมิตรเอ็นดูกัลยาณมิตรทวีเขียวชะอ้อนเป็นประธานตักบาตรส่วนภาคบ่ายสาธุชนตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนโดยมีประธานทั้ง3คณะได้แก่ประธานทอดผ้าป่าคือกัลยาณมิตรเวียงคำกัลยาณมิตรเนตรนภาบุญมาส่วนประธานถวายเทียนพรรษาคือกัลยาณมิตรบุญมีกัลยาณมิตรทองคำดวงสวัสดิ์และประธานถวายผ้าอาบน้ำฝนคือกัลยาณมิตรยันยงกัลยาณมิตรรุ่งระวีลิ้มเลิศวาทีและในโอกาสนี้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศได้เมตตาแสดงธรรมเรื่องประวัติและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะก็เป็นภาพที่น่าปลื้มปิติยินดีนะคะสำหรับชาวพุทธที่อยู่ในต่างประเทศแม้ว่าจะอยู่ไกลแต่ว่าหัวใจก็ยังตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวพุทธทั่วโลกค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของ DMC News ลงแล้วคุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์ดิฉันสุชาดาทองมาลัยพร้อมด้วยทีมงาน DMC News ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ